ณชยาสุริยาพรพันธ์นักธุรกิจที่ประสบมรสุมในการประกอบธุรกิจจนมีหนี้สินหลายสิบล้านบาทและได้ก้าวผ่านช่วงดังกล่าวมาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปลดหนี้และกำลังเดินหน้าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่ทำร่วมกับครอบครัวคือบริษัท TR Product and Marketing จำกัดเจ้าของแบรนด์วิสาดออโต้แคร์และเมจิกบายวิสาดคุณชยาเล่าว่าตนเองได้ใช้แนวทางการประกอบธุรกิจแบบไม่เกินตัวเพราะถ้าเกินตัวก็จะมีภาระหลายๆอย่างกดดันชีวิตของคนทุกคนคำว่าเกินตัวคือถ้ามีเงินจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่มีแล้วยังเหลือมันก็พอดีอย่างเช่นการแต่งหน้าร้านหรือโรงงานที่มันใหญ่เกินกว่าที่จะขายได้ไปสร้างโรงงานอาศัยหน้าตาใหญ่ๆคิดว่าต้องการให้ลูกค้ายอมรับด้วยโรงงานที่ใหญ่โตโดยที่โปรดักต์ก็ไม่ได้ขายได้มากการทำที่มันไม่พอเพียงก็อาจจะทำให้เสียหายได้ในอนาคตทั้งนี้บริษัท TR Product and Marketing ผลิตสินค้าแล้วก็ไปเปิดหน้าร้านทุกอย่างใช้การช่วยเหลือตนเองตลอดคือไม่หยิ่งในการทำมาหากินไม่อายการทำมาหากินไม่เน้นเรื่องกู้เพื่อการลงทุนรู้จักพอในขนาดของตัวเองการแสวงหากำไรจากการบริการดีๆเพิ่มกำไรจากตัวธุรกิจพอเพียงจากการขยายสาขาเน้นมีเงินถึงขยายเนี่ยสำคัญมากคือบริษัทเนี่ยของผมเนี่ยมันผลิตสินค้าด้วยแล้วก็ไปเปิดหน้าร้านอะไรทุกอย่างเราใช้การช่วยเหลือตัวเองตลอดก็คือว่าเราไม่หยิ่งในการทำมาหากินเราไม่อายเรื่องที่เราจะทำมาหากินนะเราไม่เน้นเรื่องกู้เราเน้นเรื่องว่าเราพอแล้วนะขนาดเนี้ยเราสามารถหากำไรได้บริการดีๆเพิ่มกำไรจากตัวธุรกิจพอเพียงกับการมีสาขาเท่านี้พอมีเงินเราก็ไปขยายคือเราไม่เน้นที่ว่าจะต้องให้ใหญ่โตแล้วก็หนักแรงหนักทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งในครอบครัวผมก็สอนให้ลูกทุกคนเนี่ยรู้จักพอที่สิ่งที่เราหามาได้ไม่เบียดเบียนเพื่อนฝูงอะไรที่เราเสียสละได้เราก็เสียมันไปถึงครอบคลุมถึงจิตใจคนด้วยเรื่องของนิสัยคนนอกจากนี้บริษัทยังเน้นการนำวิธีเรื่องความพอเพียงมาถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัทให้รู้จักอดออมรู้กินรู้ใช้ไม่ฟุ่มเฟือยมีความผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเปรียบเสมือนครอบครัวโดยคุณชยามองว่าความสุขของคนมี2ประเด็นบางคนชอบเอาความรวยกับความสุขในทางครอบครัวหรือชีวิตมารวมกันว่ารวยแล้วจะมีความสุขแต่สำหรับตนเองนั้นมองความรวยกับความสุขแยกกันอย่างชัดเจนคือหาเงินเพราะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่เงินที่หาได้ต้องไม่ทุจริตคนอื่นเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ทุกข์กับตัวเราเองด้วยคำว่าพอเพียงถึงไม่ก่อทุกข์กับตัวเองคือไม่ทำเกินหรือไม่พูดหรือพูดก็พอเพียงได้ฟังให้มากหน่อยแล้วค่อยพูดก็พอเพียงได้พอเพียงแล้วก็ฟังให้เยอะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคำพูดของตนเองนั่นเองผมว่าพระองค์ท่านมองได้มากฟ้ากว่าที่เราเห็นนะคำว่ารวยอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้ห้ามรวยนะผมฟังที่พระราชดำรัสท่านไม่ได้ห้ามรวยนะรวยได้นะแต่ห้ามเบียดเบียนคนอื่นห้ามเบียดเบียนตัวเองเพราะเบียดเบียนตัวเองเนี่ยในที่สุดชีวิตมันก็มีจำกัดเวลาใช่ไหมในที่สุดเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปในที่สุดชีวิตก็สิ้นสุดลงแต่การที่เราทิ้งสิ่งดีๆไว้การที่เราหากินซื่อสัตย์สุจริตไม่เดือดร้อนตัวเองไม่ทำให้ล่วงละเมิดในครอบครัวเราอยู่ในครอบครัวเราอ่ะไม่ล่วงละเมิดครอบครัวคนอื่นอย่างเงี้ยสอนให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยมันครอบคุณไกลแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนะแต่เราอย่ามีหนี้เยอะหนี้กับทรัพย์สินเนี่ยมันต้องคู่กันว่าอย่างเหมาะสมไม่ใช่ว่าทรัพย์สินเยอะเลยอะไรเยอะเลยแต่หนี้ก็เยอะมากต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยหรือทรัพย์สินมีแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ไม่จำเป็นมีรถปิกอัพกับรถเก๋งอย่างเงี้ยคำว่าพอเพียงก็ต่างกันเรามีปิกอัพเนี่ยก็พอเพียงนะเพราะทุกของได้หน้าตาอาจจะนิดน้อยไปหน่อยนั่งแคบไปนิดนึงแต่พอรถเก๋งปุ๊บเราไว้ขับปวดโชว์แต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่พอเพียงละแม้กระทั่งการจ่ายเงินออกไปเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยที่จะซื้อของอ่ะ